นะครับคุณชินวุฒิอินทรคูสินหรือว่าชินวุฒินะครับก็เดินทางไปที่หน่วยตรวจทหารกองเกินข้าราชการที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณนะครับซึ่งปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยพอคุณชินเนี่ยได้ยื่นใบรับรองแพทย์และฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วทางประธานกองตรวจก็เลือกวินิจฉัยว่าไม่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหารเพราะว่ามีการพบว่าคุณชินวุฒิเนี่ยไม่มารายงานตัวตามหมายเรียกฐานกองเกินประจำปี2556ก็เลยทำให้ต้องเรียกว่าต้องรับราชการทหารโดยปริยายแหละครับก็คือไม่ปกติแล้วผ่อนผันได้ถึงอายุ26ครับนะฮะพอ26แล้วก็ไม่มาแจ้งอะไรก็เท่ากับว่าเลี่ยงการเกณฑ์ทหารพอเลี่ยงการเกณฑ์ทหารพอมารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งก็เข้าผัดแรกเลยก็เป็นเลยก็แม้ว่าจะมีเอกสารยืนยันทางการแพทย์แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าก็เข้าสู่เกณฑ์เข้าเป็นทหารทันทีก็ร้องห่มร้องไห้ครับแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงอะไรไปฟังเสียงของคุณชินวุฒิกันครับที่เป็นห่วงคุณแม่กับน้องสาวนี่คือเป็นเสาหลักของบ้านนะครับมันก็เงินสะพัดอะเนาะใช่ไหมเราก็คือผมก็เป็นคนที่หารายได้มากที่สุดในบ้านใช่ไหมมันก็พอไม่มีเรามันก็สบายน้อยลงคือเป็นห่วงเรื่องนี้เรื่องเดียวที่เหลือคือถ้าจะเป็นก็เป็นนะมันก็แบบมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องเดียวเลยที่เขาจะอยู่ยังไงแล้วเรื่องงานล่ะคะชินก็ต้องแคนเซิลหน่อยครับมีอะไรที่ค้างไว้ไหมคะถึงเมื่อไหร่ยังไงครับจริงมีละครเพิ่งเข้ามาอีก2เรื่องก็ละคร2เรื่องคือยังไม่ได้ฉายยังไม่ได้ถ่ายทำแล้วก็หนังอีกเรื่องนึงแล้วก็งานเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งานเพลงไม่ยังครับเพราะว่าแสดงว่างานคือหลังจากนี้คือต้องกลับไปคุยกับทางผู้จัดก็ต้องบอกแกมมี่ครับว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็คือที่ร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากเป็นไม่ใช่อะไรนะเป็นที่ห่วงพ่อแม่เท่านั้นเลยคุณชินก็เลยบอกว่าฝากถึงน้องๆด้วยนะครับว่าเรียนรอให้จบง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าคุณพลาดไปแล้วนะพลาดไป3ปีแต่ว่าเป็น3ปีที่คุณจบมาแล้วคุณก็สบายเพราะว่าถ้าคุณมาเจอชีวิตจริงแล้ววันนั้นคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณต้องไปเป็นทหาร2ปีที่หายไปครับคุณชินก็พูดว่าที่เขาร้องไห้เนี่ยเขาเป็นเสาหลักของบ้านเขาเป็นคนหารายได้มากที่สุดในบ้านพอไม่มีเราก็สบายน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นห่วงว่าที่บ้านเขาจะอยู่กันยังไงไม่ได้วางแผนไว้ก่อนไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะต้องเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับที่บ้านเหมือนกันนะครับผู้สื่อข่าวก็มีการถามว่าเอ๊ะรายได้อะไรต่างๆที่จะเสียไปในประมาณเท่าไหร่2ปีนะครับคุณชินก็บอกว่าเดาไม่ถูกว่าหายไปเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเป็นระดับ7หลักอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เห็นว่ามีคุณเนติวิทย์เอามาโพสต์เฟซบุ๊กเหรอฮะใช่ฮะคุณเนติวิทย์ซึ่งก็เป็นอดีตเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเป็นไทยนะฮะก็พูดถึงตั้งคำถามว่าทำไมการรับใช้ชาติเนี่ยไม่มีแบบอื่นหรือยังไงนะก็ทำไมคุณชินวุฒิรับใช้ชาติทางอื่นไม่ได้2ชินวุฒิเหมาะไหมที่จะไปรับใช้ชาติในทางนี้เขาถนัดไหมและคุ้มค่าไหมที่เอาคนนี้ไป3ชินวุฒิไปทหารที่ไหนจะมาชดเชยรายได้ที่เขาหาได้เป็นกำลังหลักของครอบครัวนะฮะแล้วก็ชินวุฒิไม่ทำตามคำสั่งบ้างล่ะหรือทำผิดวินัยบ้างล่ะเขาจะต้องบาดเจ็บหรือต้องตายแบบที่พลทหารคนหนึ่งที่ยะลาถูกซ้อมตายไหมใครจะรับประกันความมั่นคงของเขาได้แล้วก็บอกว่าที่คุณชนิดบอกเรียนรด.จะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังคือจะบอกว่ารด.เป็นที่หลบเลี่ยงเกณฑ์ทหารใช่หรือไม่แล้วก็สมมุติว่าคุณชนุเรียนรด.ไม่ดีกว่าหรือที่จะเอาเวลาไปโฟกัสกับการเรียนดนตรีร้องเพลงเพื่อตัวเขาเองและครอบครัวแล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่ากองทัพจะได้อะไรจากชินวุฒิและคนอย่างชินวุฒิไปเกณฑ์ทหารชินวุฒิจะได้อะไรกลับมาทุกคนที่ต้องเกณฑ์ทหารหรือกำลังไปเรียนรด.ก็ดีเกณฑ์ทหารจำเป็นแค่ไหนก็เป็นคำถามที่เนติวิทย์ตั้งคำถามข่าวนี้มันคนเห็นเนี่ยมันสะเทือนใจเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาร้องไห้แต่ว่าที่2ข้อ2ที่สำคัญกว่านั้นคือประเด็นที่เขาพูดเนี่ยคือการเสียโอกาสของคนคนหนึ่งเพื่อไปเป็นทหารโดยที่ครอบครัวเขามีความสูญเสียมีภาระเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วคุณเนติวิทย์ก็เลยหยิบมาว่าเอ๊ะทำไมคนในสังคมเนี่ยจะต้องสูญเสียโอกาสในชีวิตเข้าไปแบบนี้ความจำเป็นในการเกณฑ์ทหารมีมากแค่ไหนหรือแม้กระทั่งต่อยคิดว่ามีความจำเป็นเนี่ยเอาคนอย่างคุณชินวุฒิไปเนี่ยกองทัพได้อะไรมากแค่ไหน มื่อเทียบกับให้เขาได้พัฒนาตัวเขาเองอย่างที่เขามีศักยภาพจริงๆสังคมจะได้อะไรมากกว่าหรือเปล่าทำไมทุกคนต้องเป็นทหารเพื่อช่วยชาติอย่างเดียวใช่คือสำหรับที่ผมสะเทือนใจเนี่ยผมรู้สึกว่าคือเรื่องทำไมถึงผูกขาดความรักชาติไว้ว่าเฉพาะจะต้องเป็นทหารเท่านั้นครับคนที่ทำงานเสียภาษีคนที่ทำงานแบบนี้สร้างความบันเทิงให้กับผู้คนไม่ใช่ทำงานเพื่อชาติหรออย่างสมมติอยู่ดีๆคุณชูวัฒน์หรือผมโดนเกณฑ์ทหารตอนอายุเท่านี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าประเทศจะได้อะไรจากเอาคนอย่างผมอย่างคุณชูวัฒน์ไปเป็นทหารครับไปตัดหญ้าก็10 นาทีก็เป็นลมแล้วอย่างเงี้ยสู้เอาคุณชูวัฒน์วิจารณ์รัฐธรรมนูญต่อไปดีกว่าครับ